ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีที่6กันยายน2021นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกครับ Event Match Day นะฮะสำหรับใครนะครับที่ถามเข้ามาว่ามีฝั่งญี่ปุ่นให้เล่นหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่มีครับผมมีแค่นี้จริงๆฮะ200ทอง400 eFootball Point ครับอย่าลืมปั้นเรตติ้งถึง900เล่นถึง 6,000 คะแนนเล่นให้จบก่อน 3 ทุ่มวันพุธนี้นั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากเลยส่วนอีเวนต์พิเศษนะครับที่มาเพิ่มเติมให้นะฮะนั่นก็คือ Worldwide Cup Challenge นะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยเราจะต้องเล่นให้ชนะนะครับเขาจะมีการสุ่มแจกรางวัลนะครับเป็น Special Trainer 4ดาว3ดาวหรือว่า2ดาวนั่นเองนะครับก็สามารถเอาไปตีบวกกันรัวๆได้เลยตรงนี้เล่นฟรีนะครับเป็น Preset Team นะมีทีมให้เลือกเยอะแยะมากมายครับนี่ตามนี้เลยนะเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์นะครับส่วนข้างๆกันนี้สำคัญมากๆครับสำหรับ Open Challenge นะครับ 75,000 GP นะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นเก็บเงินกันด้วยละกันนะฮะมาเรื่องส่วนของตัวแพ็คกันบ้างนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้เปิดตำนานเหล่านี้ยังมีเวลานะครับให้สัปดาห์สุดท้ายนะครับ10คนตรงนี้ขาดคนไหนอยู่พยายามสะสมให้ครบครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะถูกยกระดับนะครับให้เป็นระดับ Legendary หรือว่าสูงสุดของตัวเกม eFootball นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บมาให้ครบด้วยละกันนะฮะส่วนไอคอนนะครับนี่ขายคนไหนก็ไปเปิดกันได้นะครับยังมีเวลาอยู่เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทำคาดการให้เหมือนเดิมนะครับเจอกันตอนบ่ายเหมือนเดิมฮะส่วนตัวเกมเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรพิเศษหรือว่าแจกอะไรเพิ่มเติมนะครับก็พยายามเช็คให้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันถ้ามีเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปหน้าเช่นเดียวกันครับส่วนการเตรียมตัวนะครับว่าตัวเกม eFootball 2022เนี่ยกำลังจะมาเราจะต้องทำอะไรกันบ้างสำหรับในตัวเกมทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกให้ตอนนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เล่นแบบปกติไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมด้วยนะฮะสวัสดีครับ